อูฐนกเดียวหรือ Arabian Camel เป็นสัตว์ที่อาศัยในทะเลทรายลักษณะทั่วไปอูฐนกเดียวมีหัวและคอยาวขนตายาวและหนาตัวจะเป็นสีเทาแกมแดงหรือเป็นสีน้ำตาลอ่อนส่วนไหล่สูง2เมตรน้ำหนักอาจมากถึง600กิโลกรัมอูฐนกเดียวมีระยะตั้งท้องนาน13เดือนออกลูกครั้งละ1ตัวโดยจะออกลูกในท่ายืนลักษณะพิเศษของอูฐนกเดียวคือนกของอูฐเป็นที่เก็บไขมันซึ่งจะดึงออกมาใช้เมื่อไม่มีอาหารกินสามารถอาศัยโดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำเลย2สัปดาห์รวมถึงความร้อนที่สะสมในตัวอูฐก็จะลอดออกมาทางโหนกนี้อีกด้วยนอกจากโหนกที่เก็บไขมันแล้วนั้นท้องของอูฐเป็นที่เก็บน้ำชั้นดีอูฐสามารถอุดจมูกได้ทันทีที่ต้องการเพราะในรูจมูกมีกล้ามเนื้อปิดเปิดเพื่อป้องกันฝุ่นทรายในทะเลทรายมีพื้นเท้าที่กว้างกว่าสัตว์อื่นๆช่วยไม่ให้จมลงในทรายอ่อนๆได้และที่น่าแปลกใจคืออูฐเป็นสัตว์ที่ขยับขาทางด้านเดียวพร้อมๆกันอูฐสามารถเดินฝ่าทะเลทรายได้วันละ40กิโลเมตรทั้งที่บรรทุกสัมภาระกว่า100กิโลกรัมนอกจากความพิเศษเหล่านี้แล้วอูฐยังมีประโยชน์อย่างมากเมื่ออยู่ในทะเลทรายคือนมของอูฐเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากในการเดินทางไกลในทะเลทรายขนของอูฐใช้ทำเสื้อผ้าได้ดีมากและสามารถทอเป็นพรมได้ด้วยอุจจาระของอูฐใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงจุดผิงไฟในคืนที่หนาวจัดในทะเลทรายและนี่แหละคือเรื่องราวของอูฐอูฐนกเดียว